พบกับ Air Force United ครับซึ่งเกมนี้เล่นกันที่สนามตินสุรานนท์นะครับมีผมกฤษณะพยุงครับและผมอาทิตย์อึ๋งประเสริฐครับก็มาบรรยายให้ฟังในเกมนี้นะครับสงขลา FC นะครับเป็นทีมที่ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นในบ้านนี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับในฤดูกาลนี้ลงสนามในบ้านนะครับไปแล้ว2นัดนะครับชนะ1เสมอ1นะครับนัดแรกนัดเปิดฤดูกาลนะครับเสมอกับกัฟสระบุรีครับ2ประตูต่อ2นะครับส่วนอีกนัดนึงนะครับเปิดบ้านเอาชนะแคสทูเดย์จันทบุรีเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวญี่ปุ่นนะครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงทางด้านกัปตันทีมครับยุทธนาจงนอกนะครับมีทวี2010นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับสงขลา FC เปิดบ้านเอาชนะ Air Force ไปได้นะครับ3ประตูต่อ2แต่พอไปเยือนที่ทูปาเตมีครับ Air Force ก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับนะครับชัยรัตน์ หมัดสิรินะครับแรงคงที่ระลึกนะครับกับทางด้านเกมเริ่มนะครับสงขลา FC ได้เคลียร์ก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาครับได้บุกวรเวทคืนมาครับอิทธิพลเซดูครับเซดูเซนี่นะครับนี่ย้ายมาจากพนมเปญคราวนะครับลีกกัมพูชาชัยรัตน์ซันโตสครับโอ้โดนเตะตรงโยกมาเล่นปีกแล้วหลอกไม่ได้ผ่านจังหวะนี้ครับเปิดกลับเข้าไปเอดูซานโตสได้มงจังหวะแรกโอ้โหแรกก็ได้เสียวนะครับดูจังหวะนี้ครับมงไกลเลยนะครับลูกนี้มนทนครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปลุ้นจังหวะนี้มนทนเปิดเข้าไปในเขตโทษแล้วโอชนคาก็จังหวะนี้แล้วไม่เหลือเลยครับซ้ำเข้าไปพุทธศิลป์ยกธงไปลูกล้ำหน้าครับโอ้โหอาลีอินครับดูครับจังหวะนี้มณฑลผลนอกเปิดเข้าไปนะครับบอลนี่ย้อยจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วก็แต่ว่าบอลชนคานะครับแล้วมาเด้งเข้าทางของกฤษณะครับตัวหม่งเข้าไปก็ครับคนนี้ครับปฏิเสธการได้ประตูของไทยพักออกมาครับได้ลองซัดด้วยจังหวะนี้กฤษณะตายวันแต่ว่าประสิทธิ์โชคมาแล้วตามมาตะคุบอ้าวอนุสักได้บอลครับจังหวะนี้เปิดพยายามจะยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหอนุสักเหล่าแสงไทยครับแผงนี้จนได้โอ้โหจังหวะนี้ครับประสิทธิ์ร่วมศาลานี่พลาดเลยนะครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับจังหวะได้ยิงของกฤษณะครับบอลกระดอนพื้นนี่ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่ตรงกรอบด้วยนะครับแต่ว่าตามไปตะปบแล้วโดนอนุสักเข้ามาแย่งได้แล้วก็ดูครับดูไม่ต้องมองเลยครับปั่นจังหวะนี้เข้าประตูกฤษณะเลี้ยงบอลครับลุยขึ้นมาสับขาหลอก2จังหวะแล้วไปต่อครับยังได้ด้วยเปิดกลับเข้ามาอีกทีนึงจังหวะนี้แล้วอนุสักเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหทำ2ประตูในเกมนี้ครับโอ้ได้โอกาสยิง2ครั้งนะครับเป็น2เปิดกลับมาด้วยซ้ายกองหลังนี่หมดแต่พะวงเสาแรกนะครับอนุสักก็มงย้อนกลับไปครับโอเคแล้วก็เด็กทุกคนเนี่ยก็มีมันใจที่เล่นเยอะมากนะครับก็ฟุตบอลมันต้องมองอีกยาวๆนะครับจริงๆเราไปดูทองแล้วนะแล้วก็เราได้เซตเกมรับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าช่วงวินาทีที่แบบเขาจะได้ประตูเนี่ยผมว่าเราประมาทไปหน่อยนะครับแล้วก็มันก็เลยเกิดการเสียประตูซึ่งการเสียประตูลูกแรกเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เสียประตูแน่นอนถ้าไม่มีลูกแรกลูกสองก็ไม่มาใช่ไหมครับนี่คือเราต้องกลับไปแก้ไขต่อไปผมว่ามันอยู่ในดุลพินิจของผู้สาประตูนะส่วนตัวผมเองนี่ก็ไม่โทษใครนะครับเพราะว่าเวลาทีมพ่ายแพ้มาเนี่ยผมเป็นผู้สอนรับผิดชอบคนเดียวครับครับถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เรามาเล่นนอกบ้านแล้วก็วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเกมที่หนักมากครับเพราะว่าทีมสงขลาเนี่ยเป็นทีมที่ยังไม่เคยแพ้เลยนะครับแล้วก็ได้แต้มมาแล้วก็อันดับเมื่อปีกายนี้สงขลาก็ทำได้ดีมากนะครับวันนี้เนี่ยเราเกือบเสียประตูให้กับทีมสงขลาหลายครั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ผู้สาประตูเราเซฟไว้ได้หลายครั้งเกมมันจะเป็นเกมที่
สูสีกันไปตลอดเรื่อยๆครึ่งแรกก็อยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับในเกมฟุตบอลนะมีโชคแล้วก็พร้อมกับนักเตะน้องๆของเราทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจกันเล่นตามเทคนิคที่โค้ชได้วางไว้แล้วก็เราได้จากการโอกาสที่ผู้รักษาประตูนั้นหลุดนะครับเราถึงได้ประตูเมื่อได้เป็น 1-0 เกมก็คงเปลี่ยนไปแล้วจังหวะเรามาได้เป็นลูกที่สองอีกครั้งก็ยอมรับว่าวันนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับขอชื่นชมจังหวัดสงขลาทีมสงขลา FC นะเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้ดีมากครับเพียงแต่ว่าจังหวะแล้วก็โอกาสที่จะอำนวยไม่เท่ากันเนี่ยก็ทีมทำให้ทีมแอร์ฟอร์สมีชัยนอกบ้านในนัดนี้ครับ